หลังจากที่ซื้อมาได้ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับขนาดปลาก็ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอาหารหลักที่ผมให้ก็จะเป็นพวกหนอนแดงแช่แข็งนะครับซึ่งปลาทองรันชูเนี่ยก็จะชอบกินหนอนแดงมากเป็นพิเศษนะครับกินไม่หยุดเลยให้เท่าไหร่ก็กินจนหมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งๆให้ไปนะครับตามเวลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยใน1วันผมจะให้ทั้งหมด4ครั้งนะครับก็คือในตอนเช้าเช้า7โมงนะครับสายๆนะครับบ่ายแก่ๆแล้วก็ตอนประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับก็วันหนึ่ง4รอบนะครับเพื่อขุนให้ปลาอ้วนคือจุดประสงค์ผมในรอบนี้ก็คืออยากให้ปลาตัวใหญ่ๆนะครับบางทีก็จะมีอาหารเสริมเป็นเต้าหู้ไข่นะครับก็ปลาก็จะชอบกินเช่นกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ชอบเท่ากับหนอนแดงนะครับอีกอย่างนึงก็คือเต้าหู้ไข่อาจจะทำให้น้ำขุ่นไวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนน้ำทุกๆประมาณ 3-4 วันนะครับหรือเห็นว่าถ้าน้ำเริ่มขุ่นแล้วก็จะทำการเปลี่ยนน้ำครึ่งหนึ่งนะครับอายุของปลานี้เดาๆนะครับก็น่าจะราวๆ3เดือนกว่าๆแล้วเพราะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยคนขายบอกว่ามันอายุประมาณ2เดือนแล้วผมก็ซื้อมาเลี้ยงต่ออีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะอายุประมาณ3เดือนนะครับก็จะมีอยู่2ตัวที่จะเข้าตาหน่อยก็คือเจ้าตัวอ้วนๆนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้นะครับกับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับที่ดูมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับทั้ง4ตัวว่ายน้ำแข็งแรงครับก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อไปว่าถ้าเลี้ยงไปสักนานกว่านี้นะครับลักษณะมันจะเป็นยังไงก็รอดูว่าเขี้ยวหรือว่าวุ้นที่ตรงหน้านั้นจะเพิ่มขึ้นเต็มที่เมื่อไหร่กันนะครับ4จตุรเทพ